ไฮโซนนท์อดีตแฟนไอ้อภิสดาเข้ามาคอมเมนต์ที่ภาพของปูปยาค่ะชาวเน็ตลือไฮโซนนท์ตามจีบปูปยาไม่ใช่แต้วณัฐพรหลังจากถูกโยงจนตกเป็นข่าวหนึ่งไฮโซหนุ่มที่กำลังตามจีบนางเอกสาวแต้วณัฐพรสำหรับไฮโซหนุ่มนนทนนท์แฟนเก่านักแสดงสาวอย่างไอ้อภิสดาซึ่งหลังจากมีข่าวลือดังกล่าวก็ได้มีแฟนเพจชื่อดังออกมาชี้แจงถึงกรณีข้างต้นแล้วค่ะว่ายืนยันไม่ใช่ไฮโซนนท์ที่ตามจีบสาวแต้วแต่อย่างใดแถมไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นส่วนตัวอีกด้วยค่ะแต่ล่าสุดแล้วก็มีชาวเน็ตจับสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วไฮโซนนท์นั้นไม่ได้ตามจีบสาวแต้วณัฐพรแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ากำลังตามจีบสาวปูปยาอยู่ก็ได้เพราะสังเกตจากการกดไลค์และคอมเมนต์จาก Instagram โดยมีแฟนเพจรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เปิดประเด็นว่าเขาไม่ได้ตามจีบแต้วนะแต่ตามจีบปูปยาสไตล์เขาชอบน่าจะแนวๆนี้มากกว่าแต้วเห็นตามกดไลค์รูปของปูเม้นใน IG ประจำเลยช่วงหลังตอนสมัยที่เขาจีบไอ้ใหม่ๆก็ตามเม้นตามกดไลค์ประจำมีแท็กหาด้วยจำได้ว่าที่ช่วงจีบใหม่ไอ้ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนผู้ที่มาเม้นตายหยอกหน่อยก่อนที่จะมีจีบเป็นแฟนตอนนั้นคือก็เผือกสุดไปเลยเพราะว่าชอบแฟนเก่าไอ้คนก่อนมากกว่าคือคนนั้นเป็นผู้ดีและหล่อมากซึ่งก็มีแฟนเพจอีกคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงเห็นด้วยอีกว่าเหมือนเขาเครซี่ปูมากอ่ะคือตามกดไลค์ทุกรูปจริงๆคอยเมนชั่นหาด้วยตลอดแบบปกติเขาไม่ค่อยไปเม้นใน IG ดาราคนไหนเลยตอนนี้ก็กำลังตามหากันชุลมุนล่ะค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงกำลังตามจีบอย่างสาวแต้วณัฐพรเพราะเธอโสดมา1เดือนกว่าๆแล้วค่ะงานนี้จะเป็นใครก็อย่าลืมคอยติดตามข่าวคราวหากมีการอัปเดตใดๆเราจะรีบนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ